ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอที่ก้นหีบยังมีแผ่นกระดาษทิ้งเอาไว้เฉินเซียงเปิดอ่านก็พบถ้อยคำที่เขียนว่าสยบปีศาจยับยั้งความชั่วแน่นอนว่าทั้งหมดเป็นลายมือของเฉินเทียนหูซึ่งการเรียนรู้อักขระบทบัญญัติทักษะทำนายชะตาสวรรค์ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับเฉินเซียงท่านพ่อก็เหลือเกินเสียจริงทำไมไม่เขียนรายละเอียดที่ชัดเจนเอาไว้เฉินเซียงยังไม่อาจรู้ว่าตราประทับเจ้าตระกูลใช้ทำอะไรได้บ้างเห็นทีว่าข้าจะต้องสอบถามกับสี่อาวุโสเฉินจือชิงเป็นอาวุโสใหญ่มานานแล้วและเขาเคยได้พบกับเฉินเทียนหูมาก่อนดังนั้นเฉินเซียงจึงคิดว่าเฉินจื้อชิงอาจรู้เกี่ยวกับการใช้งานตราประทับและมนต์อักขระชุดนี้เฉินเซียงเดินมาเปิดประตูซึ่งปัจจุบันเฉินเจินอียังคงนั่งรอเขาอยู่ด้านนอกเมื่อครู่ก่อนนางได้พบเห็นสี่อาวุโสซึ่งนางต้องตกใจกลัวเพราะทั้งสี่เป็นซุนเซียนที่ทรงพลังเจินอีเข้ามานี่เฉินเซียงเอ่ยเรียกก่อนที่นางจะลุกเดินเข้ามาในห้องลับนายน้อยมีอะไรหรือเฉินเจินอีกล่าวถามยามนี้นางมองเห็นตราประทับเจ้าตระกูลในมือเฉินเซียงแต่นางไม่รู้ว่ามันคือสิ่งใดเจ้าพอรู้ตำแหน่งสิ่งชั่วร้ายที่อยู่ใกล้เคียงกับเมืองชางหลานบ้างไหมเฉินเซียงกล่าวถามคืนนี้พวกเราจะไปหาสิ่งชั่วร้ายเพื่อทดลองใช้งานสิ่งนี้สิ่งนี้คืออะไรหรือเฉินเจินอีกล่าวถามอย่างสงสัยจริงสินายน้อยชายชราทั้งสี่เป็นใครหรือความแข็งแกร่งของพวกเขาแต่ละคนไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าเจ้าวิหารไร้วิธีเสียด้วยซ้ำเจ้าเคยได้ยินเกี่ยวกับตระกูลเฉินหรือไม่เฉินเซียงถามอย่าบอกนะว่าพวกเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญจากตระกูลเฉินนะนายน้อยหรือว่าท่านเองก็เป็นสมาชิกตระกูลเฉินเฉินเจินอีเคยสงสัยมาก่อนแต่ไม่มีอะไรยืนยันในข้อสงสัยนั้นพวกเขาเป็นสี่อาวุโสใหญ่แห่งตระกูลเฉินปัจจุบันข้าเป็นเจ้าตระกูลเฉินและสิ่งนี้ก็คือตราประทับเจ้าตระกูลเฉินเฉินเซียงกล่าวปนหัวเราะเรื่องนี้จะเป็นไปได้อย่างไรเฉินเจินอีไม่อยากจะเชื่อในสิ่งที่ได้ยินเพราะนางรู้ดีว่าตระกูลเฉินมีความแข็งแกร่งกว่าพระวิหารไร้วิถีนางเคยได้ยินมาว่าสี่อาวุโสใหญ่ตระกูลเฉินมีความแข็งแกร่งเป็นอย่างมากแต่แล้วชะไหนเด็กหนุ่มอย่างเฉินเซียงจึงจะเป็นเจ้าตระกูลเฉินเกี่ยวกับความเป็นมาของเฉินเซียงเฉินเจินอียังมีความคลางแคลงใจเสมอมาเนื่องจากปัจจุบันนางได้รู้แล้วว่าเฉินเซียงมีอุปกรณ์เวทที่ทรงพลังอีกทั้งยังหยั่งถึงทักษะมังกรครามอันเป็นทักษะต้องห้ามเรื่องนั้นไม่สำคัญเอาเป็นว่าคืนนี้เจ้าจะต้องพาข้าไปตามหาปีศาจหรือสิ่งชั่วร้ายข้าต้องการทดลองใช้งานตราประทับเจ้าตระกูลเฉินเซียงกล่าวข้าได้รับสิ่งนี้มาพร้อมกับมนตราหนึ่งบทโดยมีถ้อยคำกำกับว่าสยบปีศาจยับยั้งความชั่วดังนั้นข้าจึงอยากรู้ว่ามันใช้งานอย่างไรและจะทรงพลังเพียงใดเข้าใจแล้วเฉินเจินอีพยักหน้านายน้อยข้าจำเป็นต้องทำการบ่มเพาะพลังข้าไม่ต้องการอยู่ในขอบเขตจุนเซียนระดับสูงสุดไปตลอดข้าหวังว่าหลังจากนี้นายน้อยจะให้โอกาสข้าบ่มเพาะพลังเพื่อทะลวงระดับสู่ขอบเขตหวังเซียนการทะลวงระดับสู่ขอบเขตหวังเซียนไม่ใช่เรื่องเล็กๆแต่ไม่ต้องกังวลไปเพราะเจ้านายของเจ้าจะช่วยให้ก้าวเข้าสู่ขอบเขตหวังเซียนได้อย่างราบรื่นเฉินเซียงกล่าวด้วยรอยยิ้มจะว่าไปแล้วข้าก็จำเป็นต้องช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งแก่เจ้าจริงๆเพราะพวกเราไม่รู้ว่าพี่สาวเสวียอีกับเจินเจินจะกลับมาเมื่อไหร่นายน้อยการทะลวงระดับสู่ขอบเขตหวังเซียนไม่ใช่เรื่องง่ายหากต้องการทะลวงระดับอย่างรวดเร็วก็จำเป็นต้องมีเม็ดยาหยวนหวังเซียนแน่นอนว่าเม็ดยาชนิดนี้กลั่นปรุงได้ยากมากกระทั่งข้ายังมีสมุนไพรส่วนผสมเพียงชุดเดียวหากล้มเหลวในการกลั่นปรุงข้าก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจะต้องใช้เวลาอีกนานแค่ไหนจึงจะสามารถรวบรวมพวกมันได้อีกครั้งเฉินเจินอีร่ายยาวสมุนไพรส่วนผสมมีมูลค่าเท่าไหร่หรือเฉินเซียงกล่าวถามเขาตั้งใจว่าจะช่วยกลั่นปรุงเม็ดยาหยวนหวังเซียนให้กับนาง10,000,000,000 มุกนภากว่าข้าจะได้รับสมุนไพรเหล่านี้มาข้าต้องใช้ความมานะอุตสาหะอย่างที่สุดเฉินเจินอีกล่าวอย่างไรก็ตามหากข้าไม่ได้รับเม็ดยาหยวนหวังเซียนข้าก็อาจต้องใช้เวลาหลายร้อยปีหรือแม้แต่หลายพันปีเพื่อการทะลวงระดับเฉินเจินอีกล่าวนายน้อยท่านรู้ไหมว่าเหตุใดจึงมีหวังเซียนในรุ่นเยาว์น้อยมาก
แท้จริงแล้วมันก็เป็นเพราะการทะลวงระดับมีความยากเย็นแสนเข็ญนั่นเองหากสมุนไพรส่วนผสมมีมูลค่า 10,000 ล้านมุกนภาก็ไม่ถือเป็นมูลค่าสูงเฉินเซียงกล่าวด้วยสีหน้าเรียบเฉยไม่ถือเป็นมูลค่าสูงท่านไม่รู้หรอกว่าข้าต้องใช้เวลาหลายปีกว่าจะรวบรวมสมุนไพรได้ครบทั้งหมดเฉินเจินอีเม้มริมฝีปากกล่าวนายน้อยดูเหมือนท่านจะไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามุกนภา 10,000 ล้านดวงถือเป็นมูลค่ามหาศาลเอาเถอะว่าแต่เจ้าคิดจะให้ใครช่วยกลั่นปรุงเม็ดยาเฉินเซียงกล่าวถามแน่นอนว่าต้องเป็นเจ้าตำหนักโอสถนายน้อยเรื่องนี้ข้าจำเป็นต้องให้ท่านช่วยพูดกับเขาเฉินเจินอีเปลี่ยนน้ำเสียงออดอ้อนทันใดปัจจุบันข้าเป็นบ่าวของท่านแล้วต่อให้ข้าจะใช้ทักษะพลังวิญญาณแต่ก็ไม่อาจลบล้างพันธสัญญาของท่านได้และเป็นที่แน่นอนว่าความก้าวหน้าของข้าย่อมส่งผลดีถึงตัวท่านโดยตรงก็ได้ข้าจะพาเจ้าไปหาท่านปู่ตู้เดี๋ยวนี้เฉินเซียงเข้าใจดีว่าเฉินเจินอียังไม่รู้เกี่ยวกับวิธีปรุงยาของเขาดังนั้นนางจึงหวังพึ่งพาตู้ไห่โดยมองข้ามตัวเขาไปขอบคุณนายน้อยเฉินเจินอีแสยิ้มพริ้มพรายหลังจากนั้นทั้งสองก็พากันเดินทางกลับไปยังนิกายต้ากวนและเข้าพบกับตู้ไห่ทันทีตู้ไห่เพิ่งจะได้รู้ว่าเฉินเซียงสยบเทวีไร้วิธีให้กลายเป็นบ่าวแน่นอนว่าสิ่งนี้ทำให้เขาประหลาดใจอย่างยิ่งหลังจากหายจากอาการตกตะลึงตู้ไห่ก็กล่าวชื่นชมเฉินเซียงก่อนที่เฉินเซียงจะพูดถึงการกลั่นปรุงเม็ดยาหยวนหวังเซียนเฉินเจินอีนำสมุนไพรส่วนผสมออกมามอบให้ตู้ไห่แต่แล้วตู้ไห่ก็ขมวดคิ้วขึ้นเทวีไรวิธีเจ้าได้รับสมุนไพรเหล่านี้มาอย่างไรเรื่องนี้เฉินเจินอีอ้ำอึ้งเล็กๆค่ะข้าไหว้วันให้หวงหงปรมาจารย์วิธีปรุงยาอันดับหนึ่งแห่งพระวิหารไรวิธีช่วยรวบรวมท่านปู่ตู้สมุนไพรเหล่านี้เป็นส่วนผสมเม็ดยาหยวนหวังเซียนจริงหรือไม่เฉินเซียงกล่าวถามยามนี้เขาสังเกตเห็นสีหน้าหนักใจของตู้ไห่แน่นอนว่ามันเป็นสมุนไพรส่วนผสมเม็ดยาหยวนหวังเซียนแต่สมุนไพรเหล่านี้ยังไม่ได้อายุไขที่เหมาะสมสมุนไพรสำหรับกลั่นปรุงเม็ดยาหยวนหวังเซียนจะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 20,000 ปีทว่าสมุนไพรเหล่านี้มีอายุไม่เกิน 8,000 ปีและดูเหมือนว่ามันกำลังเหี่ยวเฉาตู้ไห่สายหัวพลางถอนหายใจหุ่งหงข้าจะฆ่าเจ้าเฉินเจินอีแค่นเสียงสอบถอครั้นจึงหันหลังเดินไปยังประตูทางออกเฉินเซียงคว้าแขนของนางเอาไว้อย่าคิดอะไรตื้นๆไม่ต้องสอบถามข้าก็รู้ว่าชายคนนั้นแข็งแกร่งกว่าเจ้าเฮ่อหุ่งหงยังคงเหมือนเดิมชายคนนี้เหลี่ยมจัดเสมอมาตู้ไห่ถอนหายใจยาวมีหน้าไอ้เท่ารายนี้มักบ่ายเบี่ยงที่จะกลั่นปรุงเม็ดยาหยวนหวังเซียนให้กับข้าตลอดมาเฉินเจินอีเดือดดานจนตัวสั่นท่านปู่ตู้ท่านมีสมุนไพรส่วนผสมเม็ดยาหยวนหวังเซียนบ้างหรือไม่เฉินเซียงกล่าวถามไม่สมุนไพรเหล่านี้หายากอย่างยิ่งที่สำคัญมันต้องเพาะบ่มเป็นเวลา 20,000 ปีจึงจะสมบูรณ์พร้อมกลั่นปรุงเป็นเม็ดยาตู้ไห่สายหน้าช้าช้าหากข้ามีสมุนไพรส่วนผสมเม็ดยาหยวนหวังเซียนสมาชิกตำหนักโอสถระดับหวังเซียนจะไม่เป็นชายชราเหมือนกันทั้งหมดหากไม่มีเม็ดยาหยวนหวังเซียนเฉินเจินอีก็คิดว่ากว่าที่นางจะทะลวงระดับเป็นหวังเซียนได้สำเร็จนางก็สมควรเป็นหญิงชราณเวลานั้นแน่นอนว่าความใฝ่ฝันสูงสุดของนางก็คือการเป็นหวังเซียนผู้อ่อนเยาว์และงดงามดังนั้นเมื่อได้ยินถ้อยคำของตู้ไห่นางก็แทบจะแหกปากกรี๊ดสิ่งที่ทำให้นางเดือดดาลอย่างที่สุดก็คือนางรวบรวมมุกนภากว่า 10,000 ล้านดวงมาอย่างลำบากลำบนแต่ปรากฏว่าสมุนไพรที่ได้มาล้วนไม่มีประโยชน์อันใดต่อให้เจ้าได้รับสมุนไพรที่สมบูรณ์มาจริงๆแต่วูหงจะไม่ช่วยเจ้าก่อนปรุงเม็ดยาอยู่ดีเว้นเสียแต่เจ้าจะหยิบยื่นผลประโยชน์ที่มันต้องการตู้ไห่กล่าวข้ารู้จักชายคนนี้เป็นอย่างดีและมันไม่ใช่คนดีอย่างแน่นอนถ้าจะไปฆ่ามันเฉินเจินอีแค่นเสียงเดือดแววตาของนางเปี่ยมไปด้วยจิตสังหารวูหงเป็นหวังเซียนระดับสูงสุดไม่ใช่หรือที่สำคัญมันยังเป็นปรมาจารย์วิธีปรุงยาอันดับหนึ่งฉะนั้นการเข้าถึงตัวมันย่อมไม่ใช่เรื่องง่ายตู้ไห่กล่าวหากต้องการฆ่ามันจริงๆเจ้าต้องมีมุกนภาหลายหมื่นล้านในการจ้างวานมือสังหารกลุ่มใหญ่
เฉินเซียงที่เพิ่งก้าวเข้าสู่ขอบเขตจุนเซียนระดับต้นกำลังวางแผนที่จะทดสอบความแข็งแกร่งของตนเป็นเพราะก่อนหน้านี้เขาคาดการว่าการทะลวงระดับสู่ขอบเขตจุนเซียนของตนเมื่อผนวกกับอาวุธอุปกรณ์หุ่นเชิดวิญญาณรวมไปถึงทักษะพิษเขาจะมีความแข็งแกร่งเพียงพอให้รับมือผู้เชี่ยวชาญระดับซุนเซียนต่อให้ไม่สามารถเอาชนะซุนเซียนได้แต่เขาจะไม่ถูกซุนเซียนเล่นงานจนตายอย่างแน่นอนนอกจากนี้เขายังมีความมั่นใจอีกว่าตนเองมีความแข็งแกร่งมากพอจะเอาชนะผู้เชี่ยวชาญหวังเซียนเมื่อได้ยินจำนวนเงินที่ต้องใช้จ้างวานกลุ่มมือสังหารเฉินเจินอีก็แทบล้มลงนั่งพับเพียบปัจจุบันนางไม่มีมุกนภามากมายขนาดนั้นและที่สำคัญนางกลายเป็นบ่าวรับใช้ของผู้อื่นจึงแทบไม่มีโอกาสให้รวบรวมมุกนภาท่านปู่ตู้ท่านพอมีวิธีหลอกล่อให้หูหงมาที่แดนหยวนเหนือหรือไม่เฉินเซียงกล่าวถามตู้ไห่รู้ว่าปัจจุบันเฉินเซียงมีตระกูลเฉินให้การสนับสนุนฉะนั้นหากเขาต้องการฆ่าหูหงก็ไม่ควรเป็นปัญหาแต่อย่างใดข้ามีผลเซียนอัคคีเร้นลับระดับ6นี่คือสิ่งที่หูหงต้องการเสมอมาตราบใดที่เจ้าปล่อยข่าวการประมูลผลเซียนอัคคีเร้นลับระดับ6หูหงจะมีการเคลื่อนไหวอย่างแน่นอนตู้ไห่กล่าวพร้อมกับยื่นส่งกล่องหยกให้เฉินเซียงเจ้ารับสิ่งนี้ไว้ใช้ล่อลวงมันขอบคุณท่านปู่ตู้เป็นอย่างสูงเฉินเจินอียืนมองตู้ไห่ด้วยความประหลาดใจนางรวบรวมส่วนผสมเม็ดยาหยวนหวังเซียนมาเป็นเวลานานดังนั้นนางจึงรู้ดีว่าผลเซียนอัคคีเร้นลับระดับ6มีมูลค่ามากเพียงใดปรากฏว่าตู้ไห่ส่งมอบให้กับเฉินเซียงอย่างง่ายดายเพียงเพราะเขาพูดว่าต้องการล่อลวงหูหงแค่เท่านั้นไปกันเถอะเจินอีว่าแล้วเฉินเซียงก็จูงมือนางออกจากตำหนักโอสถและเดินทางไปยังศูนย์การค้าเขาเปิดใช้งานขายพลังเคลื่อนย้ายไปที่เมืองชางหลานก่อนจะพาเฉินเจินอีไปที่หมู่บ้านคฤหาสน์ของโจฮาวนายน้อยท่านจะเล่นงานหวงหงเพื่อแก้แค้นให้ข้าอย่างนั้นหรือเฉินเจินอีคิดว่ามันมีความเป็นไปได้เพราะเฉินเซียงมีสถานะสูงส่งในตระกูลเฉินเกี่ยวกับสถานะของเฉินเซียงยามนี้นางเชื่อแล้วว่าเขามีสถานะสูงมากมิฉะนั้นตู้ไห่จะไม่ส่งมอบผลเซียนอัคคีเร้นลับให้เขาง่ายๆเฉินเซียงสะแยยิ้มหวงหงเป็นปรมาจารย์วิธีปรุงยาอันดับหนึ่งแห่งพระวิหารไร้วิธีงั้นสินะใช่มันถือเป็นบุคคลที่มีสถานะสูงส่งในพระวิหารไร้วิธีเฉินเจินอีพยักหน้าถ้าเช่นนั้นมันจะต้องมีความมั่งคั่งระดับมหาเศรษฐีเฉินเซียงยิ้มอย่างมีเลศนัยข้าคิดว่าจะปล้นทรัพย์สินของมันท่านคิดจ้ะเฉินเจินอีไม่นึกเลยว่าเฉินเซียงจะมีความคิดเช่นนี้เอาหน้าเมื่อถึงเวลานั้นเจ้าทำตามที่ข้าสั่งก็พอแล้วเฉินเซียงกล่าวอึมมมแต่จะว่าไปแล้วข้าต้องดูก่อนว่าหวงหงสามารถเป็นประโยชน์อย่างไรได้บ้างก่อนหน้านี้เฉินเซียงจับตัวพระบุตรสวรรค์หมายเรียกข้าไถ่จากพระวิหารแห่งสวรรค์แต่ท้ายที่สุดเขาก็ต้องล้มเลิกแผนการนั้นไปหากเขาจับตัวหวงหงแล้วให้วิญญาณเงาปีสถิงสิสถิงทิงทิงวิวิสติงวิร่างกายของมันเขาก็อาจใช้ประโยชน์จากมันได้อีกมากมายในยามนี้เฉินเจินอีไม่ได้คาดหวังอะไรมากนักเพียงแต่คิดว่าเฉินเซียงจะช่วยให้นางแก้แค้นและนำมุกนภากลับคืนมาได้บางส่วนแค่เราสองคนจะไหวหรือนายน้อยท่านเพิ่งก้าวเข้าสู่ขอบเขตจุนเซียนส่วนข้าก็เป็นแค่จุนเซียนระดับสูงสุดเท่านั้นพวกเราไม่สามารถเอาชนะมันได้เฉินเจินอีกล่าวอย่างเป็นกังวลแล้วถ้าหากเจ้าเป็นหวังเซียนจะเป็นเช่นไรเฉินเซียงกล่าวยามนี้เขาพาเฉินเจินอีเข้ามาที่หมู่บ้านคฤหาสน์สกุลโจโจหาวจัดเตรียมบ้านพักไว้ให้กับเฉินเซียงแล้วและมันเป็นบ้านพักที่เงียบสงบการทะลวงระดับของข้าแทบไม่มีหวังแล้วเฉินเจินอีกล่าวพลางถอนหายใจการทะลวงระดับสู่ขอบเขตหวังเซียนถือเป็นเรื่องยากมากหากไม่มีเม็ดยาหยวนหวังเซียนก็จำเป็นต้องใช้เวลาเนิ่นนานส่งสมุนไพรเหล่านั้นมาให้ข้าเฉินเซียงกล่าวหลังจากเข้ามาในบ้านพักเขาก็เลือกห้องหรูหราไว้สำหรับกลั่นปรุงยาเฉินเจินอีเป็นบ่าวของเขาดังนั้นนางจึงไม่อาจปฏิเสธถ้อยคำของเขาได้นางนำสมุนไพรส่วนผสมออกมาส่งให้เฉินเซียงก่อนจะกล่าวถามว่านายน้อยท่านคิดจะทำอะไรหรือท่านน้อยหวงหงก็ไม่ได้นำสมุนไพรปลอมๆมาให้เจ้าเฉินเซียงกล่าวยิ้มยิ้มแต่สมุนไพรเหล่านี้จะมีประโยชน์อะไรพวกมันมีอายุไม่มากพออีกทั้งยังกำลังจะเหี่ยวเฉาเฉินเจินอีกกล่าวเฉินเซียงไม่กล่าวอะไร
ดยนำเตาเทพท้าพิภพออกมาจัดตั้งก่อนจะใส่มุกสารสร้างจำนวนมากลงไปในเตาเทพท้าพิภพเขาทำการสกัดกลั่นมุกสารสร้างด้วยเตาเทพท้าพิภพเพื่อทำให้มุกสารสร้างมีคุณภาพสูงขึ้นมุกสารสร้างของเฉินเซียงสามารถเร่งการเจริญเติบโตของสมุนไพรหรือคัดลอกสมุนไพรขึ้นมาใหม่ได้ยกตัวอย่างเช่นหากเฉินเซียงตัดผ่าสมุนไพรเป็น2ซีกและใช้สารละลายจากมุกสารสร้างคุณภาพสูงหยดลงไปเขาก็จะได้รับสมุนไพร2ต้นหลังจากใช้เตาเทพท้าพิภพทำการสกัดกลั่นเฉินเซียงก็ได้รับมุกสารสร้างคุณภาพสูงจากทักษะสวรรค์ดับศูนย์ชีวาเฉินเซียงเปลี่ยนมุกสารสร้างให้เป็นสารละลายจากนั้นจึงบรรจุลงในขวดหยกขนาดใหญ่หากข้าจะทำอะไรกับสมุนไพรเหล่านี้เจ้าก็ไม่นึกเสียดายใช่หรือไม่เฉินเซียงกล่าวถามใช่เฉินเจินอีกล่าวตอบยามนี้นางไม่รู้ว่าเฉินเซียงคิดจะทำอะไรกันแน่ครั้นแล้วเฉินเซียงก็นำมีดออกมาผ่าครึ่งสมุนไพรเฉินเจินอีที่มองเห็นก็รู้สึกปวดแปลบในใจนางต้องใช้ความพยายามตั้งมากมายกว่าจะรวบรวมสมุนไพรเหล่านี้มาได้แน่นอนว่านางไม่ได้นึกตำหนิเฉินเซียงแต่นางนึกสาปแช่งไปยังหวงหงเมื่อผ่าครึ่งสมุนไพรทั้ง3ชนิดเสร็จสรรพเฉินเซียงก็นำทั้งหมดวางไว้ในอ่างขนาดพอเหมาะก่อนที่เขาจะหยดสารละลายจากมุกสารสร้างลงไปหลังจากหยดสารละลายจากมุกสารสร้างลงไปเฉินเซียงก็ใช้พลังวิญญาณควบคุมให้สารละลายหมุนเวียนและซึมซับเข้าสู่สมุนไพรต้องทราบด้วยว่าเสี่ยวจิงได้มีการเพาะปลูกสมุนไพรอยู่ในห้วงมิติกระจกเทพ6วิธีและวิธีการที่เฉินเซียงใช้งานอยู่นั้นก็มาจากการค้นคว้าร่วมกันของเสี่ยวจิงกับเฉินเซียงเฉินเจินอีมองดูอย่างหมดอะไรตายอยากแต่แล้วนางก็ได้พบกับสิ่งมหัศจรรย์ปรากฏว่าสมุนไพรที่ถูกเฉินเซียงผ่าซีกมีการงอกเงยจนเป็นต้นที่สมบูรณ์เสียอย่างนั้นเป็นอันเรียบร้อยเฉินเซียงกล่าวยามนี้พวกมันทั้งหมดมีอายุกว่า 20,000 ปีถือว่าสมบูรณ์พร้อมต่อการกลั่นปรุงเป็นเม็ดยาเมื่อได้ยินถ้อยคำของเฉินเซียงเฉินเจินอีที่ยังอยู่ในอาการตกตะลึงก็มองเห็นสมุนไพรทั้งหมดเปล่งแสงเรืองจางๆชัดเจนว่ามันคือลักษณะของสมุนไพรที่สมบูรณ์จู่ๆเฉินเจินอีก็รู้สึกว่าตนเองโง่เกินไปเพราะหากนางรู้จักสังเกตลักษณะของสมุนไพรตั้งแต่แรกนางก็จะไม่ถูกหลอกอย่างง่ายดายอย่างไรก็ตามสิ่งที่ทำให้นางประหลาดใจอย่างที่สุดก็คือประเด็นที่ว่าเฉินเซียงทำเช่นนี้ได้อย่างไรส่วนผสมสมุนไพรของเจ้าสมบูรณ์แล้วและที่สำคัญข้ายังได้รับส่วนผสมสมุนไพรอีก1ชุด55ด้วยสมุนไพรส่วนผสมเม็ดยาหยวนหวังเซียน1ชุดเฉินเซียงจะสามารถขยายจำนวนและกลั่นสร้างเม็ดยาหยวนหวังเซียนได้เป็นจำนวนมากนายน้อยหรือพวกเราจะกลับไปหาเจ้าตำหนักโอสถเพื่อให้เขาช่วยกลั่นปรุงเม็ดยาก่อนเฉินเจินอีกล่าวถามปัจจุบันนางรู้สึกตื่นเต้นเป็นอย่างยิ่งไม่จำเป็นเพราะข้าสามารถกลั่นปรุงให้เจ้าได้หรือว่าเจ้าไม่เชื่อมือข้าเฉินเซียงกล่าวต้องบอกเลยว่าวิธีปรุงยาของข้าไม่ได้ไปกว่าท่านปู่ตู้แน่นอนว่าข้าไม่ได้พูดล้อเล่นหรือว่าอวดอ้างเฉินเจินอีอุทานด้วยความประหลาดใจนางรู้ดีว่าเฉินเซียงคือสาวกผู้สืบทอดแห่งตำหนักโอสถแต่เม็ดยาหยวนหวังเซียนเป็นเม็ดยาเซียนระดับ5โดยผู้ลงมือกลั่นปรุงจะต้องมีหลักฐานพลังไม่ต่ำกว่าขอบเขตหวังเซียนดังนั้นนางจึงไม่คิดว่าเฉินเซียงจะสามารถกลั่นปรุงเม็ดยาหยวนหวังเซียนได้จริงๆอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ